ซุปเปียนะคะทุกคนแล้วก็ต้มหมูแบบง่ายน้องกาแฟก็ทำเองได้ง่ายแต่ไม่ทำอันนี้ไว้ทำเหลือไว้ทำยำวันนี้จะทำยำให้คุณแม่นะคะแต่ผมก็จีเป็นนิดนึงเราวันนี้จะทำข้าวต้มแบบว่าเอาข้าวที่หุงเสร็จแล้วนะคะข้าวนี้เหลือจากที่ทำงานเมื่อวานหอมจริงเลยน้องกาแฟชอบกินข้าวต้มมากสูตรนี้อร่อยนะคะเนี่ยแบบว่าของเด็กอะนะผัดเอาหมูลงไปผัดก่อนหมูรวนๆก่อนนะคะแล้วก็เอาข้าวลงไปผัดเลยนะคะแล้วแต่เราจะกินข้าวเยอะข้าวน้อยน้องสเปียกินข้าวเยอะดีนะคะเด็กกำลังกินอ่ะน้องทุกคนเนี่ยทำแบบผัดไปนิดนึงนะคะแล้วแค่เอาน้ำลงไปบางคนจะบอกว่าทำข้าวต้มทำไมทำแบบนี้แล้วแต่นะคะสูตรไทยสูตรมันสูตรอาหารไทยไม่ตายตัวหรอกใส่น้ำลงไปค่ะใส่น้ำลงไปนิดนึงเอาแบบพอน้ำคลุกคลิกพอนะคะหอมกระเทียมเจียวเดี๋ยวรอให้เดือดก่อนรสชาติคล้ายๆโจ๊กเลยค่ะทุกคนปิดไฟค่ะได้แล้วเทเลยนะคะน้องโซเฟียกินหมดนะคะเนี่ยถ้วยนะเสร็จแล้วค่ะข้าวต้มเด็กช้อนให้นางได้แล้วค่ะข้าวต้มของน้องโซเฟียน่ากินไหมคะโซเฟียเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วทำยังไงขอบคุณค่ะก่อนกินได้หมดนะคะกินหมดไหมเนี่ยจอยจะทำยำวุ้นเส้นเผ็ดๆสำหรับของจอยแล้วก็จะทำผัดกระเพรากุ้งให้พี่แฟงนะคะเอาแบบเผ็ดน้อยพี่แฟงอยากกินผัดกระเพราวันนี้แต่ไม่กินเนื้ออยากกินกุ้งอะก็เลยจะมาทำให้นะคะแกะเนื้อกุ้งอันเนี้ยไซส์ใหญ่มากเลยเขาแกะเขาผ่าหลังมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหมแล้วก็แค่มาแกะอันนี้ออกเฉยThank you.
ที่นอร์เวย์เราจะแยกถุงขยะนะคะสีเขียวนี่คือเฉพาะอาหารนะคะแล้วก็สีฟ้าก็จะเป็นพวกถุงพลาสติกสีขาวจะเป็นขยะทั่วไปนะคะส่วนสีแดงก็จะเป็นพวกหนังสือพิมพ์พวกกระดาษอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนเขาก็จะแยกตามสัดตามส่วนแบบนี้นะคะเขาบังคับให้แยกเลยนะคะจอยก็จะเอามาวางไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวให้น้องโซเฟียเอาไปทิ้งข้างนอกให้นะคะน้องโซเฟียเขาก็จะช่วยเวลาเอาขยะไปทิ้งเวลาแม่ซักผ้าเสร็จเขาก็จะมาช่วยพับอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนก็งานไม่ค่อยหนักแต่น้องพอทำได้นิดๆหน่อยๆก็จะให้น้องช่วยทำนะคะก็ถือว่าเป็นการฝึกน้องไปในตัวด้วยนะคะโตขึ้นเขาจะได้ดูแลตัวเองได้เนาะข้างนอกอากาศก็ยังหิมะยังตกอยู่ทั้งวันเลยค่ะวันนี้หิมะตกทั้งวันเลยไปไหนก็ไม่ได้โซเฟียกินหมดเกลี้ยงเลยค่ะเมื่อกี้โอ้โหใส่กุ้ง6ตัวค่ะอันนี้จะทำให้พี่แฟงนะคะกินมากค่ะทุกคนดูดิของพี่แฟงผัดกระเพรากุ้งค่ะตัวเบลเลอร์เลยป้าป้าผัดกระเพรากุ้งของพี่แฟงขอบคุณครับรักเมียต้องยกมือไหว้เมีย
ะทุกคนผงนัวนิดนึงใครชอบก็ใส่น้ำปลาร้าค่ะยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะตามชอบเลยยำของเราขาดไม่ได้ก็คือมะนาวนะคะใส่มะขามก็ไม่อร่อยเนาะชิมรสดูก่อนนะคะว่าชอบรสแบบไหนรสชาติยำก็ตามใจคนกินเลยเนาะชอบรสชาติแบบไหนก็กินแบบนั้นทำแบบนั้นละค่ะใส่น้ำกระเทียมดองนิดนึงค่ะทุกคนใส่วุ้นเส้นลงไปค่ะทำเยอะจะกินหมดไหมเนี่ยคนลุกๆๆๆๆลงไปใส่ผักที่เราเตรียมไว้ค่ะหอมต่างๆนะคะสีสันไม่ค่อยจัดจ้านเท่าไหร่นะเพราะว่าไม่ทำเผ็ดไปค่ะทุกคนไปกินด้วยกันค่ะยำวุ้นเส้นหมูสับกุ้งค่ะยำแซ่บๆค่ะทุกคนมากินด้วยกันค่ะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้ทำเมนูหลากหลายมากนะคะพวกเรา3คนพ่อแม่ลูกกินคนละเมนูกันเลยน้องสเปียร์กินข้าวต้มหมูพี่แฟงกินผัดกะเพรากุ้งนะคะส่วนจอยก็กินยำวุ้นเส้นหมูสับกุ้งนะคะกับผักแบบเยอะแยะนานาชนิดเลยค่ะทุกคนมาเลยวันนี้วันเสาร์นะคะวันนี้อากาศข้างนอกเดี๋ยวหิมะตกเดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวลมเดี๋ยวฝนอะไรก็ไม่รู้ค่ะแบบอากาศวันนี้แบบแปรปรวนมากใช้เวลาทำนานมากเผื่อจะได้กินเพราะอะไรเราไม่ได้ทำเมนูเดียวกิน3คนนะคะทุกคนอร่อยแซ่บค่ะแซ่บมากผักอันนี้จอยเรียกไม่ถูกสักทีเนี่ยแต่ชอบกินมากดูกุ้งตัวเป้งๆเลยค่ะกุ้งเด้งมากอันนี้ถั่วลันเตานะคะพี่แฟงกับน้องโซเฟียแบบอิ่มอร่อยกันทั้งสองคนบอกโอ้ยขอบคุณมากๆสำหรับอาหารมื้อนี้อร่อยมากเด้งมากสีไม่ค่อยเผ็ด
แสบเผ็ดอยู่นะต้มหอมใส่กุ้ง7ตัวหิวค่ะตอนนี้ตอนจะนั่งกินเสร็จบ่ายสามครึ่งนะคะของนอร์เวย์กุ้งที่จอยมาทำน่ะเป็นกุ้งไซส์เดียวกันที่จอยไซส์เดียวกันแบบเดียวกันยี่ห้อเดียวกันที่จอยเอาไปทำกุ้งชุบแป้งทอดขายนะคะทุกคนกุ้งชุบแป้งทอดอะขายดีมากอร่อยค่ะทุกคนจอยขออนุญาตเป็นเล็มนิดนึงนะคะเดี๋ยวขอจบคลิปก่อนเดี๋ยวเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้จอยด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะ